วันนี้นะคะแพทจะมารีวิวนะคะเป็นรถ Honda Accord ตัวนี้นะคะเป็น 2.0 EL ค่ะลูกค้าเป็นปี2017นะคะเห็นหน้าตาแบบนี้ก็คือทันสมัยแน่นอนนะคะเป็นตัวไม่ได้เช็คนะคะปี2017ค่ะสีเทาดำนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าเห็นสวยๆแบบนี้นะคะแอบบอกเลยนะคะว่ารถยังไม่ได้ล้างนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะยังอยู่ในช่วงการกำลังปรับสภาพนะคะก็คือเดี๋ยวรอล้างนะคะทำความสะอาดนะคะเช็คเครื่องนะคะแล้วก็เช็ครายละเอียดนะคะอีกนิดนึงอดใจรออีกนิดนึงค่ะก็จะได้ยนต์โฉมกันแบบสวยงามแบบฟูลออปชั่นเต็มรูปแบบนะคะแต่ว่าวันนี้แพทจะมาดูว่าออปชั่นนะคะภายในหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปบ้างนะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะยาวเลยนะคะเปลี่ยนไปนะคะตัวนี้จะมีเดย์ไลท์นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยไว้ตัดหมอกนะคะแบบเดย์ไลท์สวยงามโดดเด่นนะคะตัวนี้เดิมแท้นะคะลูกค้ารถเนี่ยประวัติศูนย์นะคะมีการดูแลอย่างดีนะคะของเรานะคะคุณภาพเกรด A อยู่แล้วค่ะไม่มีชนักไม่มีจมน้ำไม่มีพลิกคว่ำไม่มีกองใหม่นะคะราคานะคะเปิดตัวอยู่ที่ 835,000 ผ่อนก็อยู่ที่ 15,000 นะคะผ่อนได้นานสูงสุดถึง7ปีนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่ 2.79 นะคะยางปี17นะคะแล้วก็เป็นขอบ18นะคะแม็กลมดำนะคะลูกค้าตัวกุญแจนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเขาเรียกว่าแบบกล่องไม้ขีดนะคะระบบการทำงานจะคล้ายๆกับ Civic นะคะก็คือสามารถเปิดแอร์ล็อได้โดยเพียงกดปุ่มนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นสมาร์ทเอนทีเปิดล็อกนะคะด้านในนะคะขออภัยในความไม่ค่อยสะอาดนะคะก็เดี๋ยวจะมีการปรับสภาพอยู่แล้วนะคะตัวนี้นะคะด้านในจะเป็นสีเบจนะคะลูกค้าเริ่มจากนี่เลยค่ะเบาะไฟฟ้านะคะแล้วก็เบาะข้างคนขับก็เป็นไฟฟ้าแล้วก็สามารถปรับเบาะข้างๆได้ด้วยนะคะแล้วก็ภายในนะคะเขาจะตกแต่งด้วยลายไม้นะคะลายไม้ไม่มีแตกนะคะสวยเงางามเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เซตเบาะได้นะคะเป็นตัวเมมเบาะภายในนะคะก็จะตกแต่งเป็นสีเบจตัดกับสีดำนะคะคอนโซลหน้าก็จะเป็นสีดำเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะก็จะมีทั้งครูซคอนโทรลนะคะบลูทูธนะคะรับสายวางสายคุยโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของวิทยุก็สามารถปรับเพิ่มลดเสียงได้นะคะอีคอนนี้แล้วก็มีการถลายด้วยนะคะอุณหภูมิของแอร์นะคะสามารถปรับแยกซ้ายขวาได้นะคะลูกค้ามีม่านหลังไฟฟ้านะคะสามารถควบคุมเมนูนะคะได้จากพวงมาลัยก็ได้นะคะด้านหลังนี่เราสามารถปรับได้นะคะตรงนี้ก็เป็นมุมกว้างอ่ะมุมแคบนิดนึงนี่แล้วก็เป็นมุมใกล้เลยนะคะมุมซูมนะคะใช้งานง่ายมากๆนะคะลูกค้าคือมันจะมีแค่รูปโฉมที่เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็การทำงานในระบบบ้างบางส่วนนะคะวันนี้แพทก็จะมารีวิวว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปจากเดิมรุ่นก่อนหน้านี้บ้างนะคะเป็นช่องต่อ USB นะคะเขาจะย้ายมาอยู่ตรงนี้มาหลังไฟฟ้านี่อันนี้คือมาหลังไฟฟ้านะคะในช่องของใส่แว่นนะคะไฟอุปกรณ์นะคะใช้งานได้ปกตินะคะสังเกตนะคะอันนี้คือบอกตรงๆว่าอย่างที่บอกนะคะว่าคือยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะแต่ว่าใหม่มากนะคะนี่มีแอร์หลังนะคะแอร์หลังใช้งานได้ปกตินะคะลมแอร์เย็นมากเบาะสวยมากนะคะเบาะหนังแท้และเดิมนะคะสวยมากนะทำความสะอาดอย่างดีนะคะนะคะเป็นพรมแบบสั่งตัดนะคะดีไซน์ด้านหลังนะคะก็จะคล้ายๆแบบเดิมค่ะลูกค้าแต่ตาไฟเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนไปนะคะก็คือจะคล้ายๆไฮเบนเนาะจะเป็นอาจจะสีเข้มขึ้นนะคะรูปโฉมด้านหลังอ่ะแทบจะไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเติม E85 ได้นะคะอุปกรณ์ครบนะคะยางอะไหล่เครื่องมือถอดล้อแม่แรงมีครบค่ะสมรรถนะในการขับขี่นะคะของ Accord นะคะค่อนข้างนิ่มนวลนะคะแต่เราจะมีการตรวจ inspection ด้วยนะคะเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าไปนะคะว่าของเรานะคะเป็นรถดีรถสวยจริงนะคะและเครื่องยนต์เนี่ยค่ะไม่มีการตัดต่อดัดแปลงสภาพใดๆนะคะโครงสร้างก็เป็นโครงสร้างเดิมนะคะคานแท้คานเดิมนะคะแต่ว่าหัวน็อตนะคะสวยมากนะคะฝากระโปรงมีฉนวนกันความร้อนและเรียบร้อยนะคะมอกอเอยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะลูกค้าเมทอาร์คยังอยู่เหมือนเดิมนะคะของเรานะคะซื้อขายแต่รถคุณภาพเกรด A เท่านั้นนะคะ
รูปโฉมนะคะเขาจะดูที่ทันสมัยมากขึ้นนะคะเหมาะสำหรับในเมืองนะคะขับขี่คล่องตัวประหยัดน้ำมันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็แพทย์จะต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะลูกค้าที่รับชมนะคะกับทางรีเจนต์โฮมคาร์เหมือนเดิมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่อง YouTube Channel ด้วยนะคะ